ปรปภขอแรงยกกล่องนี้ขึ้นไปรถทีเถอะเสียงเรียกจากชายร่างท้วมปลุกผมตื่นจากการนั่งหลับบนเก้าอี้ที่มุมข้างทางเดินในศูนย์การค้าแห่งนั้นที่จริงการหลับในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เป็นความผิดถึงขั้นตัดเงินเดือนแต่เมื่อคืนกว่าจะจบฟุตบอลโลกคู่สุดท้ายก็เกือบตีสี่ผมนอนได้สองสามชั่วโมงก็ต้องลุกมาทำงาน พนักงานรักษาความปลอดภัยไปตอกบัตรลงเวลาเข้าทำงานเพื่อดูแลความเรียบร้อยก่อนศูนย์การค้าจะเปิดสองชั่วโมงวันนี้โชคดีไหวน้องอยากได้มานานละสำริดสักทีหนึ่งระวังหน่อยนะชายคนนั้นยิ้มละไมกล่าวกับผมอย่างอารมณ์ดีพร้อมกับส่งกล่องกระดาษขนาดย่อมในมือให้ผมพลางออกเดินนำไปที่ลานจอดรถด้านนอกผมรับกล่องนั้นมาเพื่อช่วยถือเดินตามไปด้วยความเต็มใจ ศูนย์การค้าแห่งนี้เป็นที่รวมบรรดาร้านค้าโบราณวัตถุที่รู้จักกันดีในหมู่นักนิยมของเก่าผมต้องคอยช่วยยกข้าวของขึ้นลงจากรถยนต์ทุกวันของที่มีการซื้อขายกันมีตั้งแต่ชิ้นเล็กๆไปจนถึงชิ้นใหญ่ๆที่ต้องใช้คนสองสามคนเพื่อหามชายที่ดูดีมีฐานะคนนั้นไขกุญแจรถเปิดท้ายรถเก๋งคันงามผมวางกล่องในมือลงในที่เก็บของท้ายรถ เขาได้มาจากลบบุรีอ่ะเนี่ยมาช้าหน่อยคงไม่ได้แน่เขาว่าของอย่างนี้นะคนที่ได้ไว้เนี่ยจะต้องมีบุญอยากดูไหมล่ะเสียคนนั้นพูดแถมโอผู้เป็นเจ้าของเปิดฝากล่องกระดาษที่ปิดไว้อย่างลุกลวกอย่างภาคภูมิใจสิ่งที่อยู่ภายในเป็นพระพุทธร,รูปศิลปะแบบขอมหน้าตักราว8นิ้วสวมมาลาทรงเสิร์พระพักสี่เหลี่ยมเก่าแก่สนิมสีเขียวเข้มจับหนาทั่วองค ขนาดหาดูยากซะด้วยเนี่ยเปิดราคากันเป็นล้านเชียวนะชายร่างท้วมพูดอย่างภูมิใจไอ้น้องดูไว้นะสนิมแบบเนี้ยเจอที่ไหนแล้วก็คว้าไว้ได้เลยปลอมยากเอา้าไปแล้วนะเจ้าของพระพูดพร้อมกับยัดแบงค์ใบละ50บาทลงในมือผมเพื่อเป็นรางวัลผมเดินกลับเข้าไปในศูนย์การค้านั่งลงบนเก้าอี้ตัวเดิมที่นี่เงินจากนักเล่นของเก่าหมุนเวียนกันวันนึงจำนวนมหาศาล ผมเคยเห็นร้านขายพระเครื่องที่มีหลายร้านบนชั้นสองซื้อขายพระเครื่ององค์เล็กๆครั้งละนับแสนบาทพวกเจ้าของร้านที่เขาเรียกว่าพวกเซียนเคยให้เงินผมใช้อยู่บ่อยๆเวลาเขาอารมณ์ดีผมรู้ว่าวันนั้นเขาคงขายพระที่ซื้อมาถูกๆได้ราคาดีหรือไม่ก็หลอกซื้อพระดีๆราคาแพงจากเด็กที่ขโมยพ่อแม่มาขายในราคาเท่ากับการดูหนังเพียงสองรอบร้านของเก่าชั้นสามก็ไม่เบา ผมเคยเห็นกับตาที่ร้านใหญ่ตรงมุมทางเดินกดราคาซื้อของเก่าจากพวกต่างจังหวัดในราคาไม่กี่ร้อยแต่พอคนแก่ท่าทางมาจากต่างจังหวัดลับตาก็โทรศัพท์เรียกลูกค้าที่สั่งของเก่าไว้มาซื้อไปในราคาหลายแสนเจ้าของร้านพวกนี้พวกผมรู้จักทั้งนั้นก็ผมทำงานที่นี่มาเกือบเจปีแล้วคิดถึงเสียที่ซื้อพระไปเมื่อสักครู่ผมก็อดยิ้มกับตัวเองไม่ได้ คนที่มาซื้อของเก่าที่นี่และเจ้าของร้านขายของเก่าพวกนั้นไม่มีวันรู้หรอกว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยอย่างผมนี่แหละมือขุดของเก่าตัวจริงเริ่มขุดของเก่าไปขายตั้งแต่อายุ12ปีคุณคงเคยได้ยินกรุวัดราชบุรณะที่กรุงเก่าแล้วใช่ไหมครับอภิมหากรุสมบัติที่กรมศิลปากรเปิดเป็นทางการเมื่อหลายสิบปีมาแล้วผมนี่แหละหนึ่งในสาที่ลงไปลักลอบขนของขึ้นมาในคืนแรก ถ้าตำรวจไม่ไหวตัวซะก่อนป่านนี้เราคงรวยกันเละวาสนาคนเราเนี่ยก็แปลกโชคใหญ่ๆในชีวิตบางทีมาเกือบจะถึงบ้านอยู่แล้วดันมีกรรมบงังผมยังจำพระแสงดาบทองคำฝังเพชรที่พวกเราแอบเอาขึ้นมาจากกรุตั้งแต่วันแรกก่อนพวกกรมศิลปากรจะไปถึงพวกเราเอาไปซ่อนไว้ในลังฐานใต้ถุนบ้านเพื่อนคนหนึ่งเตรียมจะเอาไปขายให้กับพวกฝรั่งที่บางปะอินอยู่แล้วเชียว ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรดนใจให้ไอ้ลูกชายทมนลของเพื่อนมันเอาไปเล่นฟันดาบกันบนถนนหน้าบ้านจนตำรวจเนี่ยมาเจอเข้าเขาบอกว่าเป็นของสูงเจ้าของเดิมท่านสาบแช่งเอาไว้ไอ้เพื่อนผมสองคนเนี่ยโดนเข้าคนละหลายปีดีที่มันไม่ซัดทอดมาถึงผมแต่ก็ทําให้ผมเนี่ยต้องระเหิดลงไปใต้ทํางานในเรือจับปลาอยู่พักใหญ่จนเรื่องเงียบถึงกลับไปบ้านได้ ไอ้สองคนนั้นออกจากคุกมาหลายปีแล้วคนนึงเดินอยู่ข้างถนนดีๆถูกรถสิบล้อบ,บี้ซะแบนติดถนนอีกคนนึงไปถีบสามล้อที่สถานีรถไฟไม่นานก็เกิดสติสตางไม่สมประกอบเพ้อคลั่งแต่เรื่องสมบัติเจ้าสามพรยาบางทีมันเดาะพูดราชาศัพท์อยู่คนเดียวเลยนะครับคนที่รู้เรื่องเก่าของพวกเราบอกว่าสมนำหน้ามันเล่นของสูงก็เลยถูกลงโทษแต่ผมว่ามันบ้าๆบอๆเพราะว่าสูบผงขาวตอนติดคุก แล้วก็ชอบดูลิเกมากไปส่วนผมกลับไปบ้านก็ได้ทำอาชีพเก่าอีกหลายปีโดยอาศัยว่ามีเพื่อนฝูงที่เป็นพวกนักขุดรุ่นเดิมๆอีกหลายคนทำอยู่หลายปีจนเจอดีเข้าเดี๋ยวนี้ผมวางมือแล้วก็ไม่เคยหวนกลับไปยึดอาชีพเดิมอีกเลยทั้งทงที่รายได้จากการขุดของเก่ามาขายทำกำไรได้ดีกว่าเงินเดือนพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังการขุดของเก่ารุ่นพวกผมนั้นเนี่ยทำกันได้ง่าย โบราณสถานหลายแห่งยังรกร้างไกลหูไกลตาเจ้าหน้าที่ทางราชการบ้านเกิดผมอยู่อยุธยาตอนผมยังเด็กๆวัดร้างกลางทุ่งนามากมายไม่มีใครสนใจกันเท่าไหร่ก็แอบขุดกันเรื่อยไปตอนนั้นของเก่ายังไม่นิยมกันมากเหมือนตอนนี้ได้อะไรมาก็ขายไปถูกถูกหากเป็นเครื่องทองก็หลอมเป็นก้อนขายตามน้ําหนักแต่ว่าทองสมัยนั้นนะครับบาทละไม่กี่สตางค ร้านทองในตลาดหัวรอเห็นทองคําก้อนทีไรก็คงรู้แหละว่าเป็นทองขุดจากฝีมือพวกเราก็เลยกดราคารับซื้อแบบถูกๆจนเมื่อมีการนิยมพระเครื่องบูชากันทั่วไปนี่แหละที่พวกเรานักขุดของเก่าขายพระกันได้เป็นกอบเป็นกรรมผิดกับนักขุดรุ่นพ่อเขามุ่งหากันแต่เครื่องเงินเครื่องทองของมีค่ากันเป็นส่วนใหญ่เขาว่าตอนเสียกรุงให้พมา่าคนไทยรุ่นนั้นเนี่ยฝังสมบัติไว้ตามที่ต่างๆ ครั้นเมื่อคนฝังตายไปของเหล่านั้นก็กลายเป็นสมบัติของแผ่นดินตามเจดีวัดร้างเป็นที่ที่มักจะมีของมีค่าบรรจุไว้คนรุ่นก่อนๆเวลาสร้างเจดีจะเอาของมีค่าเนี่ยใส่ไว้ด้วยเพื่อเป็นการทาบุญเจดี JD สำคัญสคัญอย่างที่สุพรรณบุรีกับอยุธยาจึงถูกพวกสแสวงโชคขุดกันจนพลุนตอนคนจีนที่ทำไร่ทำผัก เจดีวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุที่สุพรรณบุรีนั่นเนี่ยได้แผ่นลานทองไปหลายแผ่นก็รีบแผ่นแนบเข้ากรุงเทพหลอมแผ่นลานทองขายส่วนพระเครื่องไม่มีใครสนใจแต่ว่าเดี๋ยวนี้พระผงสุพรรณที่ทิ้งเรี่ยราดสมัยโน้นเขารับซื้อกันเป็นแสนๆขนาดพระขุนแผ่นเคลือบที่วัดใหญ่ชัยมงคลบ้านผมนะครับก่อนเนี้ยขุดกันได้ทั่วแถวลานวัดกับบริเวณเกาะลอยแจกกันเปล่าๆก็ยังไม่ค่อยมีใครอยากจะได้ วันก่อนร้านพระชั้นสามรับซื้อทั้งสองแสนบาทผมแทบไม่เชื่อแต่เห็นเขานับเงินแสนจ่ายกันสดๆพวกผมขุดกันจนชำนาญเห็นลักษณะของ j จดีแล้วบอกได้ทันทีว่าเจาะตรงไหนถึงจะพบของอย่าง j จดีทรงเครื่องนี่เจาะเข้าไปตรงช่วงต่อฐานเขียงกับฐานแว่นฟ้าส่วนมากจะพบของที่คนแต่ก่อนเนี่ยเขาใส่กันไว้ถ้าเป็นเจดีแบบเจดีเล็กหรือว่าเจดีรายมักจะมีของอยู่บริเวณทรงระฆัง เจาะเข้าไปเถอะไม่พลาดแน่นอนผมมีความชำนาญเรื่องขุดพระจากประสบการณ์ที่ทำอยู่หลายปีพระเครื่องที่อยู่ตามกรุในพื้นดินเวลาขุดขึ้นมาแรกๆเนื้อพระยังไม่อยู่ตัวต้องเอาออกผึ่ออากาศก,ก่อนสักวันสองวันก่อนจะล้างมิฉะนั้นพระจะเปื่อยยุ่ยเสียหายหมดเพราะว่าพระอยู่ในดินมาเป็นร้อยร้อยปีผมเคยพบบางกรุพระเนื้อชินผุเป็นผงไปหมดทั้งกรุพวกมือใหม่ทำพระเสียหายมากไป โดยขาดความรู้ตอนเขานิยมพระเครื่องนั้นผมไปขุดแถวนอกเมืองลบบุรีเพราะว่าที่นั่นทั้งพระเครื่องบูชาได้ราคาดียิ่งเป็นเทวรูปสมัยขอมสวยๆแล้วก็พวกฝรั่งเนี่ยชอบนักมีคนกลางมารับซื้อไม่อั้นต่อมาผมไปรู้จักนักขุดอีกคนหนึ่งเป็นคนมาจากทางสุรินชื่อออดมีประสบการณ์อย่างโชคโชนปรางกู่แถวบุรีรัมย์สุรินมันเจาะมานับไม่ถ้วนเจ้าอ,อดเนี่ย มันมาได้กับลูกสาวของป้าก็เลยมีศักดเป็นน้องเขยผมมีอาชีพเดียวกันจึงได้ร่วมงานกันอย่างสนุกสนานมันรู้รจักแหล่งรับซื้อใหญ่ซะด้วยเพราะว่าเคยเป็นขาประจําส่งของกันมาขุดมาเท่าไหร่ขายได้หมดตอนนั้นก็เลยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือพระเครื่องเนื้อชินเงินลบบุรีที่ออกมาครั้งหลังๆฟีมือผมกับไอ้ออดทั้งนั้นน้องเขยคนนี้เนี่ยเป็นคนเชื้อสายขมร เล่นทางศิยศาสตร์ด้วยเวลาจะขุดของตามที่ต่างๆมันก็จะต้องมีพิธีรีตรองมากถ้าบางแห่งรับตาคนกลางวันต้องแอบไปทําพิธีการเส้นไหว้ซะก่อนเฮ้ยต้องขอเขาก่อนบางทีเจ้าของเดิมเข้าห่วงย้ายของหนีไปก่อนมันว่าของมันแบบนั้นผมก็ไม่อยากจะขัดคอก็ปล่อยมันตามความเชื่อผมขุดมาเท่าไหร่แล้วไม่เห็นมีอะไรเจ้าของกรุกตายไปเป็นด้วยร้อยปีจะมาย้ายของไปไหนได้อย่างไร พิธีการของเจ้าออดที่ผมเห็นก็มีเครื่องเส้นเช่นหัวหมูไก่ต้มขนมต้มแดงขนมต้มขาวและที่ขาดไม่ได้ก็คือเหล้าโรงอีกสองขวดไปถึงที่ขุดก็จะปูผ้าขาวจุดทูบจุดเทียนสวดอะไรของมันเป็นนานพอได้เวลาก็ค่อยลงมือขุดบางทีขุดไม่ได้อะไรเลยสักอย่างผมก็อดเสียดายเงินค่าไก่ค่าเหล้าไม่ได้ของเส้นพวกนี้พอเสร็จพิธีเจ้าออดมันไม่ให้เอามากินปล่อยทิ้งเป็นอาหารสุนัขจรจัดไป ของเดนผีเขาไม่กินกันหรอกพี่เลี้ยงเจ้าที่เจ้าทางแล้วบางทีก็มีไอ้พวกเร่ร่อนมาผสมโรงด้วยขืนกินเข้าไปอาจเจ็บป่วยมันอธิบายอย่างกับว่าเคยเห็นผีเอาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าผีมมากินหรือเปล่าผมแกล้งถามเล่าเดนผีไม่มีรสแล้วกินก็ไม่เมาด้วยเพราะว่าผีมันกินไปหมดแล้วไก่มันก็จะจืดๆไม่อร่อยเจ้าอดอตอบเอ็งเคยลองชิมแล้วหรือย,อยังละ่ะผมซักต่อ เชื่อว่าเป็นเพราะอุปทานของมันมากกว่าเคยสิพี่ไม่งั้นจะรู้ได้ยังไงล่ะกายเนี่ยจืดยังกับหนังยางจะอดอตอบสีหน้าดาบเรียบเอาเลวเองเจ็บไข้หรือเปล่าล่ะจะอดอไม่ตอบยังคงนึกว่าผมไปต้อนมันให้จนมุมผมเองก็ยังไม่เคยลองแม้แต่ครั้งเดียววันหนึ่งไอ้สายคนบางบานส่งข่าวมาว่าวันมะรืนนี้สมภารวัดคุ้งจะชะลอพระประธานเข้าไปไว้ในโบสถ์หลังใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จ ผมนี่หูผึ่งเพราะว่าวัดเนี้ยผมหมายตาไว้นานแล้วตัววัดห่างจากชุมชนพอควรเงียบสงัดดีแต่ที่ยังติดขัดทำการไม่สะดวกก็เพราะว่าไม่ใช่วัดร้างแต่ว่ามีพระอยู่ห้าหรูปวัดนี้เป็นวัดครั้งกรุงเก่าเคยรกร้างไปครั้งหนึ่งแต่ว่าต่อมาสมภารองค์นี้เนี่ยท่านมาจำพรรษาที่นี่และบูรณะขึ้นเป็นวัดใหม่ผมนี่หมายตาที่นี่มานานเพราะว่าเคยมีพวกทางท่าเรือไปได้ลายแทงมาจากวัดหน้าพระเมน อ่านกันไปตีความกันไปว่าได้สมบัติของคนอยุธยาตอนเสียกรุงอยู่ที่วัดนี้สมภารองค์นี้ท่านมาสร้างกุฏิกับโบสหลังใหม่ส่วนอุโบสถหลังเก่าแก่ที่อยู่ติดกันด้านหลังเนี่ยยังไม่ได้รื้อทิ้งอุโบสถหลังเดิมนี่เป็นแบบที่เรียกว่าโบสถ์มหาอุดคือไม่มีหน้าต่างมีทางเข้าทางออกอยู่ทางเดียวด้านหลังตันผมรู้มาว่าคนโบราณมักใช้ทำพิธีปลุกเสกเครื่องรางของของลังเวลาจะออกทับจับศึก พราะเชื่อว่าเข้มขลังพระประธานในโบทเก่าเป็นพระสมัยอยุธยางามมากสมภารจึงชะลอไว้ในโบทหลังใหม่ผมเคยไปสังเกตการที่นั่นมาหลายหนตอนรู้เรื่องลายแทงตาอย่างผมนี่มองปราดเดียวก็รู้ว่าใต้ชุกชีพระประธานองค์นี้เนี่ยก็ต้องมีของมีค่าอยู่แน่นอน มีอยู่ครั้งหนึ่งเกือบจะลงมืออยู่แล้วเชียวพระในวัดเห็นเข้าซะก่อนโชคดีที่พระองค์ที่ผมมาเจอเนี่ยกำลังสำรวจชุกชีเข้าใจว่าผมกำลังถูฐานพระหาเลขผมก็เลยสวมรอยทำทีว่ามาไหว้พระขอหวยก็เลยรอดตัวมาได้อย่างบุดวิดผมไปบ้านเจ้าออดเพื่อปรึกษากันเรื่องไปขุดของเก่าที่วัดคุ้งเห็นด้วยกันว่าคงต้องรีบลงมือหากเข้าย้ายพระเมื่อไหร่แล้วก็สมพันธ์กับกรรมการวัดคงได้ของไปก่อน เราจะชวดซะอีกกะว่าจะลงมือกันคืนพรุ่งนี้ผมดูปฏิทินข้างฝาบ้านพรุ่งนี้แรมแปดค่าพอดีเดือนมืดเป็นใจซะด้วยรุ่งขึ้นผมก็เลยเตรียมข้าวของออกเดินทางแต่เช้าโดยที่ผมไม่ลืมแฉลงสั้นคู่มือไปกับไฟฉายฉลงอันนี้ที่จริงเป็นแฉลงธรรมดาที่ตัดออกให้สั้นใส่ในเป้สะพายหลังได้จะได้ไม่เป็นที่สังเกตของชาวบ้าน ผมกับเจ้าออดไปตั้งหลักที่บ้านคนรู้จักกันแถวบางหลวงไอเอียงอําเภอบางบานพ่อบ่ายไปตลาดเจ้าออดซื้อข้าวของเตรียมพิธีเสร็จก็หาอาหารการกินซะด้วยจากนั้นก็นั่งสามล้อเครื่องไปลงแถววัดคุ้งแล้วก็ลัดทุ่งไปทางด้านหลังจะได้ไม่ต้องไปเจอพวกชาวบ้านและก็ไม่ต้องผ่านกุฏิพระก็ตรงเข้าไปถึงตัวโบสถ์ได้เลยทีเดียว กว่าจะไปถึงชายทุ่งก็พลบค่ํานกกากําลังจะกลับรังระยะนั้นเป็นช่วงที่เพิ่งจะเกี่ยวข้าวเสร็จทั่วทั้งทุ่งก็เลยโล่งสุดลูกหูลูกตาเดินสบายไม่ต้องเดินตามคันนาเหมือนหน้าน้ําผมแลเห็นหลังคาโบสอยู่พ้นแนวไผ่อยู่ไกลๆตอนเราไปถึงตัวโบสก็เป็นเวลามืดสนิทผมออกสำรวจดูร,บรอบๆบริเวณกำลังเป็นช่วงปลอดคนกุฏิพระที่อยู่ห่างออกไปอีกฟากนึงก็เงียบสงบ มองเห็นแต่แสงแตะเกียงสองดวงวับแวมถัดออกไปทางหน้าวัดผมเห็นโบสถ์หลังใหม่แต่คุ่มอยู่ในความมืดผมเดินกลับมาที่โบสถ์หลังเก่าเขาเอาราชวัตฉัดปักอยู่รอบๆทั้ง4ี่ทิศก็เข้าใจว่าคงเตรียมการสำหรับพิธีฉลอพระวันพรุ่งนี้ประตูโบสถ์ที่เป็นแผ่นไม้กระดานหนาปิดสนิทลองผลักดูก็เปิดออกได้โดยสะดวกผมกวาดสายตาสำรวจดูภายในโบสถ์ที่มืดสนิทไม่มีอะไรผิดสังเกต ผมออกมาข้างนอกปิดประตูไว้อย่างเดิมกระซิบให้เจ้าออดรีบทำพิธีเส้นไหว้ซะให้รีบ,ร,บรีบเสร็จบริเวณตรงโบสถ์ด้านหลังนี้ดูวังเวงชอบกลมีแต่เสียงแมลงกลางคืนและก็เสียงกิ่งไผ่ใบไผ่ที่ถูกลมพัดด้านหลังมีเชิงตะกอนเผาศพตะคุ่มอยู่ไม่ห่างจากที่นั่นมากมายนักเจ้าออดเลือกมุมหนึ่งของโบสถ์ทางด้านหลังรับตาคนที่อาจจะเดินผ่านไปผ่านมาจากด้านประตูวัดไปกุฏิพระทางฟากโน้น ผมเห็นมันเอาผ้าขาวที่เตรียมมาปูล,ลงบนพื้นหลังพุ่มไม้เอาเครื่องเส้นต่างๆวางลงจุดทูบเทียนสวดพึมพำอยู่เป็นนานจากนั้นเราก็เดินออกมาหลบอยู่หลังกอไผ่ที่อยู่ไม่ห่างกันนักผมไม่กล้าใช้ไฟฉายกลัวพระบนกุฏิฟากโน้นจะเห็นแสงไฟผิดสังเกตตามพิธีการของเจ้าออดก็เคยทำกันมานั้นต้องคอยอยู่จนทูบหมดดอกซะก่อนจึงค่อยทำการ จากกอไผ่ที่เราหลบอยู่ห่างจากตรงที่ทำพิธีราว8เมตรผมควักบุรี่ขึ้นมาสูบข้าเวลาฟังเสียงจักระจันเรไรตอนนั้นเรานั่งหันหลังให้โบ์ผมก็สูบบุรี่ไปก็คอยชะโงกดูตรงที่วางเครื่องเส้นนึกเร่งให้ทูบไหมหมดดอกซะเร็วๆส่วนเจ้าออดนั่งพิงกอไผ่อยู่เงียบ สักพักหนึ่งมีเสียงคนเดินสวบสาบมาจากทางป่าไผ่อีกฟากหนึ่งของบริเวณที่ทำพิธีผมรีบดับบุหรี่สะกิดเจ้าอดอหลบหลังกอไผ่ที่อยู่ระหว่างโบสถ์กับเราก็นึกวันวันว่าหากมีคนมาเห็นเราทำพิธีเส้นไหว้กันตรงนี้เป็นเสียการแน่ถ้ามีคนเดินผ่านตรงนี้ผมแน่ใจว่ายังไงซะก็ต้องมองเห็นพิธีของเราเพราะว่าเทียนที่จุดอยู่กับพื้นสว่างโพลงออกอย่างนั้น ก็นึกฉุนเจ้าออดอยู่ในใจเพราะว่าความงมงายเชื่อผีเชื่อสางของมันแท้ๆทาให้เสียการเสียงคนที่เดินมาคุยกันพึมพำใกล้เข้ามามากันสองคนซะด้วยสิผมคิดในใจบีบมือเจ้าออดเป็นสัญญาณว่าให้อยู่นิ่งๆถ้าเห็นท่าไม่ดีคงต้องรีบเพ่นกันก่อนถ้ามีคนมาเห็นเราเข้าอาจโดนข้อหาหนักว่าขโมยของวัด ผมขนลุกเมื่อคิดต่อไปว่าหากถูกจับได้มีหวังถูกชาวบ้านที่เนี่ยรุมประชาทันก่อนจับส่งตำรวจผมแอบมองผ่านก็ไผ่ไปทางที่ทำพิธีด้วยใจเต้นระทึกมีคนสองคนโผล่ออกมาจากป่าไผ่ด้านโน้นจริงๆเดินเข้ามาตรงที่ทำพิธีซะด้วยมาถึงก็เดินวนรอบๆผ้าขาวก้มดูเครื่องเส้นที่จ้าออดวางไว้จากแสงเทียนทำให้ผมสังเกต 3. สองคนนั้นได้ถนัด คนหนึ่งผิวดำล่ำผมหยิกริมฝีปากหนาใส่เสื้อคลอกลมสีแดงแล้วก็กางเกงขาสั้นสีแดงยาวถึงเขา่าเหมือนตัวตลกในลิเกอีกคนหนึ่งผิวขาวกว่าร่างสูงใหญ่หน้าเซียมสวมกางเกงสีมืดมืดกรอมเท้าท่อนบนเปลือยเห็นกล้ามเป็นมัดสองคนนั้นเดินวนเวียนอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็หยุดยืนดูเครื่องเส้นแล้วซุดตัวลงนั่งขัดสมาธิทั้งสองคนกินกันเถอะว่ ไอตัวตลกเสื้อแดงว่าหยิบขวดเหล้าขึ้นกรอกใส่ปากดื่มอักอักแล้วก็ส่งให้คนหน้าเซียมที่แท้ก็ไอพวกหัวขโมยผมนึกในใจดูจากการแต่งตัวคงไม่ใช่คนแถวนี้มันอาจจะมาขโมยของวัดผ่านมาเห็นเขาเอาเครื่องเส้นมาวางไว้ก็เลยสวมรอยกินซะเลยผมก็เลยเดาว,ว่าเดี๋ยวอิ่มกันก็คงจะไปตามทางของพวกมันคนหน้าเซียมรับขวดเหล้าไปเทใส่าปากเสียงดังอักอักเหมือนเพื่อนแล้วก็วางขวดลง หยิบไก่ต้มทั้งตัวขึ้นมาฉีกผมเห็นมันยัดขาไก่เข้าปากเคี้ยวอย่างอริอร่อยไอ้ผมหยิกคว้าหัวหมูขึ้นทั้งหัวแทะอย่างตะกระตะกรามไอ้พวกไตอดไตอยากคงหิวโซอยากให้พวกมันรีบๆไปให้พ้นสัทีเจ้าออดก,ก็คงจะคิดเหมือนกันกับผมเสียงไอ้หน้าเสี้ยมพูดต่อทั้งๆท,ท,ที่ไก่ยังอยู่เต็มปากไอ้พวกสารเ,เลวมันจะมาเอาของวัดที่กูเฝ้าต้องขัดกับกูซะละมันพูดกับคนชุดแดงผมได้ยินถนัด ไอเสื้อแดงหัวเราะเฮหอผมสะดุ้งเฮือกคงเป็นพวกนักเลงเจ้าถิ่นเดาว่าพวกกรรมการวัดคงไหวทันเจ้าออดสกิดสีข้างเรากับจะถามว่าได้ยินที่พวกมันพูดหรือเปล่าผมแน่ใจว่ามันต้องเห็นเราสองคนตั้งแต่ตอนมาถึงวัดคงรอให้เราลงมือทำงานจะได้ดักจับค่าหนังคาเขาแต่ผมมั่นใจว่าถึงยังไงตอนนี้มันก็มองไม่เห็นเราแน่เพราะว่าเราอยู่ในมุมมืด ผมควานหาแฉลงในเป้ดึงออกมากำรรไว้แน่นผมรู้ว่าเจ้าออดมีมีดติดตัวอยู่เสมอหากให้สองคนนั้นเล่นงานเราคืนนี้คงได้เจอดีเรื่องนักเลงและผมไม่กลัวใครผมคิดในใจว่าคราวนี้เลิกไม่ดีหลบคอยให้ไอ้สองคนนั้นไปซะก่อนแล้วค่อยหาทางกลับกันไอ้ผมหยิกชุดแดงฉีกหูหมูเข้าปากอีกรอบกรอกเล่าตามไปอีกอึกใหญ่เอาของวัดก็ต้องเป็นเปรตเฝ้าวัดมันพูดขึ้นล,ยลอย ผมชักฉุนหรือมันรู้อยู่แล้วว่าเราหลบอยู่ตรงนี้แกล้งด่ากันซึ่งหน้ารำๆจะออกไปฉะกับมันให้รู้แล้วรู้รอดไปก็พอดีได้ยินเสียงไอ้หน้าเซียมพูดเสียงก้องเป็นเปรตเฝ้าวัดยังกูไงพร้อมกับหัวเราะพ่อแม่ช่วยลูกด้วยผมกับเจ้าออดแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเมื่อเจ้าคนหน้าเสียมลุกพรวดพลาดขึ้นตัวมันยืดขึ้นสูงปรุดเดียวเลยหลังคาโบดไปร่างกายท่อนบนหายไปในความมืด เห็นแต่ขาสองข้างมีแต่กระดูกสูงเท่ากอไผ่เสียงมันร้องหวีดหวีดได้กลิ่นสาบสางคละคลุ้งกับกลิ่นเหม็นเขียวรุนแรงแทบสำลักกอไผ่ที่เราหลบอยู่ไหวย,ยววบนกกระยางสองสามตัวที่นอนอยู่บนกอไผ่นี้ตกใจบินขึ้นผึบผับคนชุดแดงทำท่าพงะไปหน่อยหนึ่งแล้วก็หัวเราะผุดลุกขึ้นยืดตัวเหมือนกัน ผมกับเจ้าออดเพ่นพรวดอย่างไม่คิดชีวิตวิ่งฝ่าป่าไผ่มาท,ทั้งทั้งที่มืดมืดชนกันเองจนล้มลงลุกขึ้นได้ก็วิ่งต่อท่ามกลางความมืดมุ่งไปทางทุง่งถูกกิ่งไผ่กิ่งไม้เกี่ยวเอาจนเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งล้มลุกคลุกคลานพ้นเขตป่าไผ่ก็ไปถึงทุ่งนาโลง่งก็ยังวิ่งกันสุดชีวิตถึงกลางทุง่งยังได้ยินเสียงหวีดอยู่ไกลๆหันกลับไปดูก็ไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดคืนนั้น ่าจะออกถึงถนนได้ก็ดึกโขผมกับเจ้าออดรอดมาได้แต่ตัวเป้หลังและข้าวของต่างๆทิ้งเอาไว้ที่นั่นหมดพากันเดินตั้งแต่ท้ายวัดคุ้งมาสว่างที่ตลาดบางบานตอนพระออกบินทบาตผมไปปลูกไอ้สายคนรู้จักกันถึงบ้านมันงวงเงียขึ้นมาเห็นสารรูปเราสองคนแล้วก็ตกใจมีไอ้สายต้องหายามาทาแผลกับรอยฟกช้ำให้อีกทั้งยังหุงข้าวกินกันพอมีแรงจึงได้กลับมาบ้าน ผมเลิกขุดพระมาตั้งแต่นั้นไม่นานแม่บ้านเขาไปได้งานที่โรงงานทอผ้าแถวรังสิตก็เลยอพยพมาอยู่กรุงเทพกันผมโชคดีที่ได้งานที่บริษัทรักษาความปลอดภยัยต่อมาบริษัทเขารับงานดูแลศูนย์การค้าจึงส่งผมมาประจำที่นี่ก็ดีไปอย่างให้ผมได้อยู่กับของเก่าทำให้นึกถึงความหลังเจ้าออดก,ก็เลิอกอาชีพเก่าเหมือนกันกับผม พอป้าผมตายเมียมันก็ได้มรดกที่นาหลายไร่ที่อำเภอเสนาเลยพากันทำนาอยู่ที่นั่นผมพบมันครั้งหลังจะออดร่ำรวยขึ้นผิดหูผิดตาเฮ้ยเองทำมาหากินอะไรวะผมถามแบบแปลกใจแล้วก็มองดูเครื่องประดับทั้งสร้อยเส้นเท่าโซ่นาฬิกายี่ห้อดังฝังเพชรแถมด้วยเลดเหลืองอาร่ามไปทั้งตัวหรือว่าคิดจะทำเรื่องระยำขายยาบ้าใช่ไหมโถพี่อยู่ดีๆเอาตารางมาฝากผมซะแล้ว เจ้าออดถอนใจคนอย่างฉันเนี่ยอยู่กับพระกับเจ้าไม่ทําอะไรแบบนั้นหรอกนะหมายความว่ายังไงว่าอยู่กับพระผมชักงงอย่าบอกนะว่าเองยังไม่เข็ดแอบไปขุดพระอีกขุดให้เมื่อยเลอพี่เจ้าออดเชิดหน้ามือฉันนี้แล้วทาเองก็ได้ปลอมพระหรือวะโถจะเรียกว่าปลอมได้ยังไงเจ้าออดยิ้มอย่างภาคภูมิใจฉันทํากับมือเองแท้ๆทุกองคเจ้าออดเล่าให้ผมฟังว่า มันไปได้แม่พิมพ์เก่าจากลบบุรีมาชุดหนึ่งก็เลยลองเอาเนื้อดินเนื้อชินหรือขี้กรุที่เก็บไว้มาหล่อขึ้นใหม่ตบแต่งแล้วก็ทำสนิมให้เหมือนของเก่าตบตาเซียนพระที่ว่าแน่ๆมานับไม่ถ้วนแถมยังคว้ารางวัลจากการประกวดพระเครื่องด้วยซ้าพระหูยานลบบุรีที่เป็นข่าวฮือฮากันว่ากรุแตกเมื่อเร็วๆนี้หรือว่าพระร่วงหลังลายผ้าชินเงินรุ่นหลังๆนี่ก็ฝีมือจ้าออดทั้งนั้นพี่เอาไปบ้างไหมล่ะ มันถามแล้วก็ทำท่าจะหยิบพระส่งให้ผมจริงๆเฮ้ยเขาเลิกยุ่งเรื่องพระเครื่องเด็ดขาดแล้วตั้งแต่วันนั้นเองก็รู้นี่วะผมใส่หน้าภาพที่สยดสยองยังติดตาอยู่ไม่หายมันทำเสียงในคอผมว่าจริงๆแล้วเปรตคู่นั้นอาจจะมาบอกใบให้ลาบก็ได้นะเองหมายความว่าไงวะผมมองหน้ามันอย่างงงๆอ้าวก็มันบอกว่าขุดพระแล้วจะเป็นเปรตแต่ทำพระขายแล้วกลายเป็นเสียไงพี่จะอดอหัวเราะ ผมขนลูกเกลียวอุปทานหรือเปล่าก็ไม่รู้เสียงหัวเราะของมันช่างคลับคล้ายคลับคลากับเสียงหัวเราะของเปรตที่วัดคุ้งเสลือเกิน